ไทยเราไม่น้อมจอบใครจะสู้จนชีพร้างหวังพนมแลบทองเราพี่น้องวินชายอย่าให้ชาติสูญหายตื่นเกิดชาวไทยตื่นเกิดชาวไทยอย่าหลับใจเอาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการตื่นเถิดชาวไทยก็ตรงกับวันศุกร์ที่7ธันวาคม2561นะครับสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยผมก็จะนำเสนอในหัวข้อตู่ป้อมป๊อกพวกมึงไปไม่รอดแล้วมาเกาะโต๊ะร้องขอชีวิตกับทักษิณเถอะครับก็จากหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่ผมจั่วหัวไว้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยใน2ประเด็นนะครับคือว่าทำไมหรือสาเหตุอะไรที่ทำให้พวกไอ้ตู่ไอ้ป้อมป๊อกเนี่ยจะต้องไปไม่รอดนะครับนี่สาเหตุประการแรกและประการที่2ก็คือทำไมถึงจะต้องไปร้องขอชีวิตกับทักษิณด้วยทำไมถึงไม่ไปร้องขอชีวิตกับกษัตริย์ราชการที่10ซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้แหละครับผมมีคำอธิบายนะฮะเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือตอบอธิบายในรายละเอียดของหัวข้อที่ว่าไอ้ตู่ป้อมป๊อกไอ้3ปทรราชเนี่ยพวกมึงไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดอย่างไรหรือทำไมถึงจะต้องมาเกาะโต๊ะร้องขอชีวิตกับทักษิณคือมันมีคำอธิบายและเหตุผลของมันทั้งนั้นแหละครับนะผมขออธิบายประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกคือเอาประเด็นทักษิณแล้วกันนะฮะว่าทำไมถึงต้องมาเป็นทักษิณนะครับคือท่านผู้ฟังครับการเมืองไทยอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าใครคือผู้ที่มีบารมีตัวจริงนะครับในประเทศนั้นๆในรัฐนั้นๆอันนี้สำคัญที่สุดนะครับไม่งั้นเราจะวิเคราะห์การเมืองไม่ออกคือนี่คืออันดับแรกที่เราจะต้องดูว่าใครคือผู้ที่มีบารมีตัวจริงหรือแท้จริงแต่คำว่าบารมีนั้นผมแยกออกจากคำว่าอำนาจนะครับเพราะมันเป็นคนละตัวกันนะฮะแล้วบารมีก็อย่างหนึ่งอำนาจก็อย่างหนึ่งอย่างกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถามว่ามีอำนาจไม่มีถามว่ามีบารมีไม่มีแต่ถามว่ากษัตริย์ภูมิพลได้อำนาจมาจากอะไรก็ได้มาจากการมีบารมีไงแล้วถามว่าได้บารมีมาจากอะไรอ่ะก็มาจากการที่ฐานประชาชนที่มันไปหลอกลวงประชาชนจนประชาชนสนับสนุนเพราะงั้นมันเป็นเขาเรียกว่าระบบอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้จึงทำให้สิ่งนั้นเกิดแล้วเมื่อมีสิ่งนั้นแล้วก็จึงทำให้มีสิ่งนี้นะครับมันเป็นหลักความจริงของโลกธรรมอะครับนะเพราะฉะนั้นผมจึงแยกคำว่าบารมีและก็ต้องแยกออกจากกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันคือถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดในปัจจุบันนะครับผมขอเปรียบเทียบพวกไอ้ตู่แล้วกันคือไอ้ทหารสวะพวกนี้เนี่ยพวกนี้มีแต่อำนาจแต่ไม่มีบารมีคือคนที่มีบารมีไม่จำเป็นต้องมีอาวุธอย่างในระดับโลกนะฮะที่เราเห็นกันหลายคนแต่ยกตัวอย่างเอาแค่อย่างท่านมหาตมะคานธีนะครับหรือท่านเนลสันแมนเดลานะฮะนี่แหละฮะคือคนที่มีบารมีจึงไม่จำเป็นต้องมีอาวุธสำหรับประเทศไทยผู้ที่มีบารมีตัวจริงฟังให้ดีนะครับประเทศไทยผู้ที่มีบารมีตัวจริงที่ยังหลงเหลืออยู่ในขณะนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือทักษิณก็ตอบคนอื่นผิดหมดเอาฟังต่อทำไมถึงต้องเป็นทักษิณทำไมผมถึงบอกว่าทักษิณเป็นผู้มีบารมีอันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้นะครับภายในประเทศไทยนี่คืออย่างเราก็จะเห็นว่า10กว่าปีก่อนเนี่ย
กษัตริย์ภูมิพลได้พยายามทุ่มเททุกสรรพกำลังเพื่อที่จะฆ่าทักษิณให้ได้รอบฆ่าทักษิณมา 5-6 ครั้งก็ไม่สำเร็จรวมทั้งใช้อะไรทุกอย่างคือทุ่มเททั้งหมดอะเทหมดหน้าตักเพื่อที่จะทำลายทักษิณให้ได้นะครับเพราะงั้นภูมิพลมันยอมลงทุนถึงขนาดใช้ม็อบพระราชทานปิดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิท่านยังยอมลงทุนสังหารฆ่าประชาชนที่แยกราชประสงค์และแม้แต่ฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเขตอภัยทานภายในวัดปทุมนะฮะก็คื อลูกสาวมันนั่นแหละเป็นคนสั่งอีทอมสิรินทรนะครับเพราะงั้นนะครับท่านผู้ฟังลองคิดดูครับด้วยการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าทักษิณคือศัตรูที่มีบารมีของกษัตริย์ภูมิพลอย่างแท้จริงนะฮะดังนั้นกษัตริย์ภูมิพลเองเนี่ยก็ถึงขนาดหลุดปากพูดออกมาในวันที่4ธันวาคม2548โดยภูมิพลมันมีคลิปอยู่ฮะใน YouTube อ่ะไปหาดูครับนะฮะที่ภูมิพลออกมาเห่าทุกวันที่4นั่นแหละแต่ที่มันพูดถึงทักษิณครั้งนี้มันพูดในปี48โดยภูมิพลมันพูดถึงทักษิณว่าต่อไปประเทศไทยก็จะมีผู้มีบารมี2ท่านคือท่านนายกกับเรานะท่านไปหาฟังคลิปเอานะครับซึ่งการที่เบื้องหลังที่ภูมิพลต้องพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าภูมิพลไม่พอใจที่ในวันที่23สิงหาคม2548ทักษิณรัฐบาลทักษิณได้สั่งซื้อเครื่องบิน 737-800 ลำใหม่เครื่องโบอิ้งนะครับลำใหม่นะโดยนำมาใช้ในกิจการของรัฐบาลสาเหตุที่ทักษิณต้องทำอย่างนั้นคือซื้อเครื่องบินมาให้เป็นของรัฐบาลก็เพราะว่าแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างประเทศลาวกัมพูชารัฐบาลของเขาก็ยังมีพาหนะเป็นของตนเองในการที่จะไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลเดียวในโลกนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะฮะเพราะมันยึดไปแล้วรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลเดียวในโลกที่รัฐบาลไม่มีเครื่องบินเป็นของตัวเองนะครับจะไปต่างประเทศปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ละครั้งเนี่ยรัฐบาลจะต้องเช่าเหมาลำในการบินไทยไปทุกครั้งเพราะฉะนั้นทักษิณจึงซื้อเครื่องบินใหม่นะโดยทักษิณไม่เอาไปให้กองทัพอากาศดูแลนะเพราะมันมีประวัติศาสตร์อยู่คืออย่างนี้ถ้าเอาเครื่องบินเอาไปให้กองทัพอากาศดูแลเสร็จเลยครับกองทัพอากาศก็จะเอาเครื่องบินไปถวายให้กับภูมิพลนะฮะเพราะงั้นทักษิณจึงเอามาใช้เองโดยทักษิณตั้งชื่อเครื่องบินลำใหม่ Boeing 737-800 ลำใหม่ว่าคือเป็นลำแรกในประวัติศาสตร์ว่าไทยคู่ฟ้านะครับเป็นเครื่องบินลำแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะฮะทำให้ภูมิพลไม่พอใจพอถึงวันที่ทุกคนต้องเข้าไปตั้งใจฟังภูมิพลเห่าในวันที่4ธันวา2548ภูมิพลมันจึงพูดเหน็บทักษิณว่าต่อไปก็จะมีแต่เราสองคนคือท่านนายกกับเราเนี่ยคือผู้ที่มีบารมีในประเทศไทยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังภูมิพลหลุดปากออกมาเองมันมีสาเหตุเนี่ยคือจริงๆแล้วใจมันต้องคิดอยู่แล้วว่าไอ้หานายกคนนี้นี่แม่งจะสร้างบารมีแข่งกูอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่มันก็ยังเก็บไม่อยู่ไม่กล้าพูดไงแต่พอมาเกิดเรื่องไม่พอใจไอ้สิ่งที่อยู่ในใจหลุดเลยครับท่านผู้ฟังผมอยากให้พวกเราไปหาฟังคลิปดูฮะภูมิพลมันพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าหลุดปากคำว่าคือสรุปได้ว่านี่คือหลักฐานที่ผมพยายามอธิบายว่าในประเทศไทยสถานะในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ย
สถานะของทักษิณที่แท้จริงคือผู้มีบารมีอันดับหนึ่งนะครับผมขอเน้นย้ำว่าอันดับหนึ่งคือที่ผมต้องเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าอีกครั้งก็เพราะว่าอ๋ออันนี้พูดไปแล้วคือหนึ่งในหลักฐานที่ว่าทักษิณคือผู้มีบารมีและถ้าถามว่าผู้มีบารมีเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์รัชกาลที่สิบหรือคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับกษัตริย์รัชกาลที่สิบหรือใครก็แล้วแต่ในประเทศไทยทุกคนเรียนหน้ามาเลยครับวัดตัวเรียนหน้ามาเลยไม่มีใครมีบารมีเท่าทักษิณนะครับเพราะว่าการที่จะวัดว่าใครจะมีบารมีหรือไม่นั้นเขาวัดกันที่ฐานมวลชนครับทักษิณมีฐานมวลชนภายในประเทศที่สนับสนุนเป็นจำนวนมากและแข็งแกร่งนี่ภายในประเทศนะครับต่างประเทศทั่วโลกก็ให้การยอมรับส่วนและการที่10ฐานมวลชนที่สนับสนุนในประเทศไทยก็มีน้อยกว่าสิรินธรด้วยซ้ำไปนะเพราะงั้นบารมีอันดับ2ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์รัชกาลที่10นะครับกษัตริย์รัชกาลที่10เพราะว่าอันดับ3ด้วยซ้ำถ้าเราจะวัดกันอย่างนั้นจริงๆสิรินธรคืออันดับ2เพราะไอ้เหี้ยนี่มันพ่วงจากคนจากไอ้ควายไทยที่มันหลงงมงายภูมิพลไงมันก็เลยพ่วงต่อมาหลงงมงายไอ้นางมหากาลีสิรินธรนี่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบารมีอันดับ2ของประเทศไทยคือสิรินธรอันดับ3ก็คือกษัตริย์รัชกาลที่10อันดับ1ปฏิเสธไม่ได้ก็คือทักษิณเราดูที่ฐานมวลชนดีครับเอาพรรคประชาธิปัตย์เหรอไม่มีทางมันก็มีหลักฐานอยู่ไงเลือกตั้งแต่ละครั้งประชาธิปัตย์ก็แพ้มาเป็น10ปีอ่ะก็ในเมื่อการที่มีบารมีใครจะมีบารมีหรือไม่เขาวัดกันที่ฐานมวลชนตรงนี้ก็คือเครื่องพิสูจน์ว่าทักษิณคือผู้มีบารมีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกกษัตริย์รัชกาลที่10นี่ตกไปเป็นอันดับ3เลยครับแพ้แม้กระทั่งน้องตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดการยอมรับในเวทีโลกเนี่ยรัชกาลที่10ก็มีน้อยกว่าทักษิณนะฮะและจากการที่กษัตริย์รัชกาลที่10มีฐานมวลชนภายในประเทศสนับสนุนน้อยรวมทั้งทหารไม่ใช่รวมทั้งการยอมรับในเวทีโลกที่มีน้อยนี้เองนะครับจึงทำให้รัชกาลที่10ต้องอุดช่องว่างนั้นก็คืออะไรครับก็คือมาเป็นแนวร่วมกับทักษิณที่ผมพูดมาตลอดว่ารัชกาลที่10กับมันมีหลักฐานเยอะแยะฮะใครจะมาต่อต้านยังไงก็ปล่อยมันไปปล่อยให้มันบ้าไปนะครับคือรอ10กับรัชกาลกับทักษิณเนี่ยเป็นแนวร่วมกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นแล้วมันจะเป็นการอุดช่องว่างซึ่งกันและกันได้อย่างดีสิ่งที่ทักษิณไม่มีรัชกาลที่10มีแต่สิ่งที่รัชกาลที่10ไม่มีทักษิณกับทักษิณช่วยได้นี่จึงเป็นแนวร่วมได้กันได้อย่างสมเหตุสมผลณเวลาในปัจจุบันนี้นะครับด้วยเหตุที่นี้แหละครับจึงทำให้เป็นแนวร่วมกันไงนะครับทักษิณเขามีฐานมวลชนมากนะครับเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ขอบ่นหน่อยแล้วกันนะครับผมอเนกอนาจใจนะกับนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยบางคนที่มีแต่เงินแต่สมองไม่มีคือไปโจมตีนะครับโอ้ยโจมตีเลยบอกว่าเนี่ยใครก็ตามที่คิดหวังพึ่งรอสิบคนคนนั้นคืออุปสรรคในการสร้างและต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยท่านขอโทษนะท่านผู้ฟังผมดูถูกไหมความคิดโคตรไร้เดียงสาเลยไร้เดียงสาทางการเมืองมากผมว่าที่พูดออกมาอย่างนี้เนี่ยควรจะใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวนะฮะล้างสมองเสียบ้างก็ยังดีอย่าโชงโง่ไปให้มากกว่านี้นะครับเพราะงั้นคุณเรียนรู้การเมืองให้มากกว่านี้เรียนรู้การต่อสู้เรียนรู้ยุทธศาสตร์เรียนรู้ยุทธวิธีนะก็ไม่ต้องไปเอาไหนใครเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวในร้านตัวเองอ่ะล้างสมองซะบ้างนะครับมันจะได้ปลอดโปร่งหน่อยละอ่อนมากครับนะฮะ
เอาละกลับมาพูดถึงบารมีของทักษิณอีกทีหนึ่งคือที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยเราก็เห็นกันแล้วว่าฝ่ายเผด็จการอนุรักษ์นิยมมันไม่เคยลดละความพยายามที่จะทำลายทักษิณขนาดตัวภูมิพลนะครับตายไปแล้วนะฮะพวกเครือข่ายโดยเฉพาะเปรมสิรินธรเนี่ยแล้วรวมทั้งพวกไอ้ตู่ด้วยเนี่ยก็ยังพยายามทำอยู่ล่าสุดถึงขนาดใช้อะไรนะสภาทั้งสภาเลยครับออกกฎหมายมาเพื่อจัดการกับทักษิณเพียงคนเดียวคือออกกฎหมายว่าคนที่อยู่ในต่างประเทศจะมาฟ้องร้องคนภายในประเทศไม่ได้คือพูดง่ายว่ากูจะทำลายมึงข้างเดียวอ่ะแล้วห้ามมึงตอบโต้ด้วยแล้วยิ่งตอนนี้ใกล้เลือกตั้งด้วยโอ้ยเดี๋ยวใครดูนะครับพวกนี้ออกมาด่าทักษิณกันมันเลยแหละถึงผมไม่ต้องเขียนแปะข้างฝาไว้ท่านผู้ฟังก็คงเดาเหตุการณ์ได้นะคอยดูนะครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะฮะกฎหมายนี้ออกแล้วเนี่ยมันจะด่าทักษิณกันเละเทะไปขุดเอาเรื่องโกหกตอนแหลอะไรโอ้ยคอยดูเถอะเพราะมันพูดได้แล้วไม่กลัวใครฟ้องแล้วดิที่ผ่านมาใครมาพูดเท็จอะไรทักษิณก็ไล่ฟ้องเรื่องไม่จริงจนกระทั่งเห็นไหมไอ้สามตัวนั่นน่ะไอ้พวกไอ้สมอผมเรียกไอ้สมออะไรอ่ะของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะนะฮะถ้ายิ่งรักไม่ยอมความนี่มึงติดคุกอ่ะนะฮะเพราะงั้นคอยดูนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทักษิณคือผู้มีบารมีไงเพราะตั้งแต่สมัยภูมิพลมาแล้วภูมิพลตายเครือข่ายของมันก็ยังทำลายอยู่สาเหตุที่ต้องทำลายเพราะว่าทักษิณคือผู้มีบารมีอันดับหนึ่งซึ่งไปขัดขวางอำนาจของพวกมันนะครับนี่แหละครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าทักษิณคือผู้มีบารมีตัวจริงในประเทศไทยนะฮะไอ้พวกหานี่กลัวทักษิณมากนะคือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับว่าการวิเคราะห์การเมืองไทยเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราควรจะดูก่อนคือเราต้องรู้ว่าใครคือคู่ขัดแย้งหลักของสงครามการเมืองในประเทศในสมัยก่อนที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงเริ่มในปี2548หลายคนยังดูไม่ออกคิดว่าคู่ขัดแย้งหลักก็คือทักษิณกับสนธิลิ้มทองกุลแต่ในที่สุดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคู่ขัดแย้งหลักที่แท้จริงก็คือภูมิพลกับทักษิณนั่นเองมีสองคนนี้เท่านั้นที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดนี่คือเหตุผลที่ผมจะมาเน้นย้ำกับพวกเรายกหลายๆเหตุผลมาเพื่อที่ชี้บอกที่ผมขึ้นหัวข้อในวันนี้ไงครับว่าทำไมถ้าไอ้พวกไอ้ป้อมไอ้ป้อมไอ้ตูเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วเนี่ยมันจะต้องมาเกาะโต๊ะร้องขอชีวิตกับทักษิณก็เพราะทักษิณมีผู้เป็นผู้ที่มีบารมีแต่เพียงผู้เดียวนะครับอย่างสมัยก่อนเห็นไหมฮะอย่างที่บอกไปแล้วก็มีภูมิพลกับทักษิณเปรมไม่ใช่นะครับเปรมไม่ใช่เพราะว่าเปรมเป็นเพียงตัวแทนของภูมิพลที่ทำในที่ทำในสิ่งที่ภูมิพลทำเองไม่ได้นะคือบารมีของเปรมเนี่ยได้มาจากภูมิพลพอภูมิพลตายบารมีเปรมก็เริ่มหดหายแต่มันก็ยังมีอยู่นะแต่น้อยมากถ้าบารมีของภูมิพลไอ้เปรมมีเยอะเนี่ยไอ้ตู่มันจะกล้าทรยศหักหลังเหรอครับไอ้ตู่มันเห็นแล้วนี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่เอาตีนค้ำหัวไอ้เปรมอยู่ก็คือภูมิพลพอภูมิพลไปนรกแล้วกลัวไอ้เปรมที่ไหนอ่ะแล้วตอนนี้ก็จะ100ปีตายหงายหายอยู่แล้วเนี่ยนะครับในอดีตทั้งในอดีตและในปัจจุบันเปรมไม่ใช่มีผู้มีบารมีที่แท้จริงอันนี้อาจจะเป็นมีบารมีตามสื่อที่เขายกยอขึ้นมาแล้วพยายามหลบเลี่ยงไม่ให้ผู้มีบารมีตัวจริงเปิดเผยผู้มีบารมีตัวจริงก็คือภูมิพลนั่นเองนะครับในปัจจุบันสิรินธรก็ไม่ใช่มีถามว่าสิรินธรมีบารมีไหมมีก็มันสร้างภาพมา
พร้อมกับภูมิพลมาตลอดนี่เป็นนักจดเป็นอะไรเนี่ยนะจนในปัจจุบันไอ้ผมไม่หวีอะไรไม่ล้างด้วยมันสร้างภาพมาตลอดเพราะฉะนั้นพอภูมิพลตายถามว่าเทียบเท่าภูมิพลไหมก็ไม่ฐานมวลชนของสิรินธรมีไหมมีแต่ผมเชื่อแน่ว่ามีไม่เท่าทักษิณเพราะงั้นผมจึงจัดลำดับให้ว่าบารมีของสิรินธรเป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองจากทักษิณนะครับก็คือก็บอกในประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีผู้มีบารมีตัวจริงอยู่2คนเท่านั้นคือภูมิพลกับทักษิณพอภูมิพลตายแล้วเนี่ยผู้บารมีตัวจริงที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือทักษิณคนเดียวเท่านั้นพวกเราเห็นไหมครับหลายปีมานี้รวมทั้งล่าสุดหลายครั้งเนี่ยแค่ทักษิณขยับเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมเท่านั้นแหละครับคนพวกนี้กลัวกันเป็นใหญ่แล้วหวั่นไหวกันแล้วครับผมอธิบายมาถึงตรงนี้เราก็คงจะเข้าใจกันแล้วกันใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าพวกไอ้สามปอเนี่ยจะต้องมาก่อโต๊ะร้องขอชีวิตกับทักษิณจริงแล้วเนี่ยแต่รูปแบบการเมืองนี่หมายถึงว่าถ้าไอ้สามตัวนี้มันจนตอกแล้วมาเจรจาร้องขอชีวิตจริงนะครับในรูปแบบการเมืองภายนอกเนี่ยมันก็จะเข้าเฝ้ารัชกาลที่10ไม่ใช่ทักษิณนะฮะแต่ทักษิณก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นแหละเพราะรอ10กับทักษิณเป็นแนวร่วมกันนะครับเอาละทีนี้ประเด็นแรกผมอธิบายแล้วทีนี้มาสู่ประเด็นที่2ประเด็นที่2ก็คือสาเหตุอะไรที่จะทำให้พวกไอ้ตู่ไอ้ป้อมไอ้ป๊อก3ปอทรราชต้องไปไม่รอดซึ่งเรื่องนี้มันมีอยู่หลายสาเหตุมากครับผมขอไล่อธิบายเป็นเรื่องๆไปเรื่องแรกก็คือการเลือกการคัดเลือกสว.ซึ่งในเรื่องนี้ผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าสว.250คนอย่างเก่งพวกไอ้ตู่จะมีอยู่ในมือแค่50คนเท่านั้นเอาอย่างเก่งด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ในคลิปตื่นเถิดชาวไทยที่ผมพูดไปในวันที่26ตุลาคม2561ปีนี้นั้นผมได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วในวันนี้ก็จะสรุปแต่เพียงคร่าวๆว่าสาเหตุที่พวกไอ้ตู่จะไม่มีอำนาจในการคัดเลือกสว.ทั้ง250คนก็เพราะว่าผู้มีอำนาจที่จะคัดเลือกคสว.คือคสช.ชุดใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วครับมีการเปลี่ยนแปลงของคณะคสช.ด้วยอำนาจของรัชกาลที่10ที่ให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่26กันยายน2561โดยมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณะคสช.ขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าจะมีไอ้ตู่เป็นประธานเป็นหัวหน้าคสช.ก็ตามคือพูดง่ายว่าตั้งขึ้นมาใหม่15คนทั้งของเก่าด้วยนะฮะคนเก่าคนใหม่รวมกันแล้ว15คนแต่คนใหม่มีมากกว่าคนเก่าอะโดยคนใหม่ที่เข้ามานะครับก็มีผู้บัญชาการทั้ง 3-4 เหล่าทัพอะแล้วแถมยังเป็นทหารราชองครักษ์พิเศษอีกด้วยทั้งปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สรุปว่าคนของรัชกาลที่10มีอำนาจอยู่ในกองทัพหมายถึงว่าคนของรัชกาลที่10ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการใหม่ของคณะคสช.นะครับมีอำนาจอยู่ในกองทัพแต่พวกไอ้ตู่3คนขาลอยครับคณะคสช.ชุดใหม่เนี่ยเข้าไปดูได้พวกไอ้ตู่ไม่มีอำนาจในกองทัพเลยนะฮะขาลอยหมดแล้วใน15คนนี้ผมตรวจดูรายชื่อแล้วเห็นว่าส่วนใหญ่ในนี้จะฟังคำสั่งแต่กษัตริย์รัชกาลที่10เท่านั้นเขาไม่เสี่ยงหรอกครับเพราะการรัชกาลที่10มีอำนาจตามกฎหมายไอ้3ปทราชมันไม่มีอำนาจตามกฎหมายในเมื่อสถานการณ์มันพลิกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยคนท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือครับว่าพวกไอ้ตู่จะมี250คนอยู่ในมืออ่ะไม่มีทาง
เป็นไปไม่ได้เลยครับนะฮะเพราะว่าคนที่จะมีอำนาจในการคัดเลือกสว.แต่งตั้งชุดใหม่194คนก็มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาที่คสช.ชุดใหม่จะเป็นผู้แต่งตั้งเข้าไปแล้วก็ให้คสช.เลือกอีกทีนึงคือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไปเลือกแล้วก็กลับมาให้กรรมการของคสช.เลือกอีกทีนึงพูดกันตรงๆนะฮะก็เป็นภาษาตะก้อภาษากีฬาเรียกว่าชงเองกินเองส่วนสวแล้วก็สวอีก6คนรวมทั้งรวมเป็น200คนเนี่ยก็มาจากผู้บัญชาการ3เหล่าทัพปลัดกระทรวงอะไรอย่างที่บอกอ่ะคนของรอสิทธิ์ทางนั้นนะครับนี่แหละครับท่านทั้งหลายครับนี่คือเหตุผลแรกที่พวกไอ้ตู่มันจะไปไม่รอดนะฮะและเหตุผลต่อไปก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลไอ้ตู่กำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเขาเรียกตำบลกระสุนตกคือทุกฝ่ายทั่วโลกทั่วสารทิศนะครับล้วนตั้งปืนคอโดยมีเป้าหมายที่รัฐบาลไอ้ตู่ทั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นตำบลกระสุนตกที่แม้แต่ขั้วอำนาจฝั่งของฝั่งสลินทอนเนี่ยและเปมเนี่ยก็ไม่ต้องการนะครับผมสังเกตเห็นได้จากการที่ตอนนี้มีบรรดาหมาในคอกของวังสาปทุมของสลินทอนออกมาโจมตีรัฐบาลไอ้ตู่มากเป็นพิเศษคนแรกก็คือไอ้เทพเทือกที่มันโจมตีรัฐบาลในตู่ว่าอะไรนะปากท้องยุคลุงตู่ถึงขั้นสาหัสแต่ถึงแม้ในวันนี้มันจะออกมากระล่อนภาษามันนั่นแหละออกมาปฏิเสธบอกเปล่ามันบอกว่าแย่มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับพ่อมึงเนี่ยตอนแรกมึงก็ด่าอยู่เนี่ยไปยุคลุงตู่มันเน้นย้ำว่ายุคลุงตู่ก่อนนี่แหละครับมันก็กระล่อนอย่างนี้แหละเห็นไหมครับเราก็รู้กันอยู่ว่าสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยมันเป็นหมาในข้อความสาปทุมของสลินทอนเอาแล้วนะนี่คนหนึ่งแล้วนะเอามาดูอีกครับก็คนนี้เนี่ยโอเคผมก็จะไม่โจมตีมากเพราะเขาเป็นแนวร่วมคนนี้ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนี่แหละที่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของการเมืองในตอนนี้มันทำให้เสรีพิสุทธิ์ต้องมาเป็นแนวร่วมกับเราก็ตามแต่ว่า DNA ของเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็คือหมาในข้อของวังสาปทุมซึ่งทำตามคำสั่งของและเป็นตัวแทนของเปรมวังสาปทุมกับเปรมนี่ก็เป็นพวกเดียวกันเราก็รู้กันอยู่ขอย้ำอีกครั้งว่าพลตำรวจเอกพิสุทธิ์เตมียเวทมี DNA ของเขาคือหมาในข้อวังสาปทุมนะครับนี่ยังไม่นับที่มันตีพวกผมนะตอนนั้นผมยังอยู่ปี50ผมยังอยู่ในประเทศไทยนะหน้าบ้านเปรมอ่ะพวกผมล้มลุกคุกคานกันก็เพราะไอ้เหี้ยนี่แหละนำตำรวจคอมมานโดมาไล่ตีพวกผมต้องเอาใช้อะไรนะก้านล่มงัดไอ้ตัวหนอนพื้นถนนออกมาเฟี้ยงใส่ตำรวจก็ไอ้เสรีเนี่ยเราเป็นคนนำนะฮะก็สรุปง่ายๆเป็นหมาของเปรมหมาสลินทอนซึ่งเราเห็นอยู่แล้วเราเห็นชัดอยู่แล้วว่าตอนนี้เสรีพิสุทธิ์เนี่ยโจมตีรัฐบาลไอ้ตู่อย่างดุเด็ดเผ็ดมันและเผ็ดร้อนมากที่สุดชนิดไม่กลัวใครด้วยก็รู้กันอยู่ที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าปอกคอของเสรีมันศักดิ์สิทธิ์ไงและหมาในข้อของวังสาปทุมอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้เปลวสีเงินเปลวสีเงินแห่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไงครับตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะทุกตอนอ่ะเออแต่เน้นตอนนี้มากกว่าตอนนี้นะฮะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยออกโจมตีรัฐบาลไอ้ตู่อย่างชนิดที่ว่าโอ้ยอย่างหนักนะครับล่าสุดก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้รัฐบาลไอ้ตู่กำลังกระอักเลือดคือข้อเขียนทั้งภายในและภายนอกอะไรยังไงในบทความล้วนโจมตีแต่รัฐบาลนี้นะครับเอาละหมาในคอกของสลินทอนต่อมาอีกคนหนึ่งก็คือดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ที่มีผัวคนเดียวกับลูกสาวอ่ะ
นะครับฟ้องร้องกันเมื่อ30ปีก่อนด้วยโด่งดังสนุกสนานเฮฮามากนะครับมีคลิปโป้ด้วยนะคลิปโก้ที่ไอ้ผัวพลเอกอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยนอนกับผู้ชายไงนะแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็มาเป็นผัวของลูกสาวตัวเองมีคลิปโป้ออกมาด้วยนะระหว่างไอ้ลูกสาวของอาทิตย์อุไรรัตน์กับไอ้ผัวคนเนี้ยเอาละนี่อยากจะบอกว่าต่อมาก็คืออาทิตย์อุไรรัตน์อธิบดีมหาลัยรังสิตในปัจจุบันก็โจมตีพวกไอ้ตู่หลายครั้งล่าสุดก็ยังโจมตีอยู่นะครับเราก็เห็นกันแล้วหมาในคอกสิรินธรทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหมาไปแถวอีกฮะยังคือพูดง่ายว่ามีหมาธรรมดามีเกรดหน่อยกับหมาไปแถวด้วยหมาไปแถวก็คือไอ้โต้งไงเทิดศักดิ์เกียมกิจวัฒนานะฮะไอ้โต้งเทิดศักดิ์เกียมกิจวัฒนาเนี่ยนะฮะก็ออก YouTube ครับโจมตีไอ้ตู่เอามันงัดทุกเรื่องมาละอย่างเช่นโหนฟันธงลุงตู่ไม่รอดบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คืออดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายปราโมทนาครทัพก็ออกมาโจมตีรัฐบาลไอ้ตู่ว่าให้คสช.เข้าเฝ้าแล้วลาออกซะนี่แล้วที่เจ็บแสบที่สุดนะครับท่านผู้ฟังผมถือว่าเจ็บแสบมากคนคนนี้เป็นคนเป็นหมาในข้อของสุรินทร์เป็นทหารหญิงชื่อพลตีหญิงหม่อมหลวงลัดดาวันกมลราชหม่อมหลวงลัดดาวันกมลราชถามว่าเป็นใครก็เป็นน้องของนี่ไงธีรชัยนาควานิชไงธีรชัยนาควานิชที่รัชกาลที่10ปลดออกจากองค์มนตรีอ่ะก็คงจับได้แหละครับว่าไปอยู่ฝั่งน้องสาวก็เลยปลดออกนะฮะแล้วแถมไอ้แม่ของนี่เป็นใครอ่ะแม่ก็คือหม่อมราชวงศ์พิศวาสดิษฐยกุลไงไออีนางนี่นี่รับใช้ในวังภูมิพลมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันก็สังกัดก็เป็นหมาในสังกัดของข้อวังสาปทุมนะครับก็นี่นะครับหมาในข้อของสลีนทรตัวนี้เล่นหนักมากครับแต่ผมขออ่านนิดหนึ่งแล้วกันเพราะผมเห็นว่าไม่มีใครหนักเท่าแกที่โจมตีรัฐบาลในตู่ในตอนหนึ่งก็บอกว่าในชั่วชีวิตอันยาวนานของข้าพเจ้ามีนายกรัฐมนตรีมามากมายหลายคนแต่ไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ถอยสะทุนกลางอยากช้าสามานเหมือนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเลยปริยาวาจาของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีถอยจนข้าพเจ้าขนลุกจริงๆนึกอยากเห็นพ่อแม่ถิ่นฐานบ้านช่องของนายกรัฐมนตรีคนนี้ท่านผู้ฟังครับด่ากันถึงขนาดนี้คือก็พูดง่ายว่าอยากเห็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ่ะนี่ถือว่าโคตรแรงนะฮะไม่ใช่แรงมากอย่างเดียวโคตรแรงเลยยังมีอีกครับพลตีหญิงหม่อมหลวงระดาวันยังบอกอีกว่าความถอยความสะทุนที่เกิดจากเนเจอร์หรือขาดการอบรมหรือความลืมตัวขาดวุฒิภาวะขนาดนี้ยังด้านพูดออกมาทุกเมื่อเชื่อวันว่าประชาชนต้องการให้อยู่ต่อเกือบ4ปีที่ผ่านมาคนไทยต้องทนกับความสามานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพูดออกมาทีไรเหมือนสำลากนึกถึงคนโบราณพูดว่าหมาสำรากขี้เหมือนวิธีพูดของนายกรัฐมนตรีคนนี้เลยเมื่อไหร่จะไปลงดาวโลกสักทีหนึ่งท่านผู้ฟังครับผมนี่ขนาดด้านนั้นยังถือว่าโคตรแรงเลยแรงมากนะครับที่คนของสุรินทร์มาโจมตีไอ้ตู่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ดาหน้าเรียงแถวกันออกมาเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการเช็คชื่อเลยว่าคนนี้ออกคนนี้ออกผมบอกแล้วไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับคือวังส่งมานั่นแหละเอาละครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะวิเคราะห์ต่อว่าสาเหตุที่สลินทรต้องให้หมาในคอกออกมาโจมตีไอ้ตู่หนักอย่างยิ่งก็เพราะว่าไอ้ตู่วางแผนจะเป็นนายกคนต่อไปไงซึ่งมันไม่ใช่แผนของมันซึ่งมันไม่ใช่แผนการชั่วของสลินทร
ที่ต้องการวางตัวให้ไอ้มาร์กและพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเรื่องนี้ผมมองว่าทางฝ่ายสิรินธรคงหวังว่าเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์น่าจะได้ร้อยกว่าเสียงนะครับพอได้ร้อยกว่าเสียงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นสิรินธรก็จะใช้อำนาจบารมีของตัวเองนะครับที่ผ่านพลเอกเปรมและองคมนตรีสายของมันเนี่ยก็จะหมายถึงองคมนตรีเก่านะถ้าเป็นองคมนตรีองค์ปัจจุบันนี่เดี๋ยวรอสิบปลดอีกเหมือนไอ้ทีไรชัยหน้ากว่านิดนะว่าไปฝากฝ่ายสิรินธรคือผมคิดว่าถ้ามันคงประเมินว่าถ้าประชาธิปัตย์ได้ร้อยกว่าเสียงมันก็จะใช้บารมีของมันเนี่ยใช้อิทธิฤทธิ์ไปบังคับให้พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็พรรคอะไรเล็กๆอื่นๆน่ะให้มาเข้าร่วมถ้าเสียงไม่พอมันก็จะใช้วิธีการที่มันเคยใช้กับพรรคพลังประชาชนนะคือดึงไอ้เนวินออกไปไงซื้อสอสอนะครับก็ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สิรินธรต้องโตมตีไอ้ตู่เพราะมึงทันลึ่งจะมาเป็นนายกได้ยังไงกูวางตัวไอ้มาร์กไว้แล้วแสดงว่าภายในมันคงไม่ยอมการเจรจาภายในเนี่ยไอ้ตู่คงไม่ยอมผมบอกแล้วไงว่าตอนนั้นคือไอ้ตู่เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าหนีเสือปาดจระเข้ครับพอมันทรยศต่อสิรินธรใช่ไหมมันก็เป็นหมายถึงว่าตอนภูมิพลตายไม่ยอมสถาปนาถูกไหมหลังจากนั้นมันก็อ้างนู่นอ้างนี่ก็เป็นมาเรื่อยจะเลือกตั้งก็เลื่อนมา3-4-5ครั้งเลื่อนมาจนกระทั่ง4ปีกว่าจะ5ปีนะคือมันก็วอกไปเรื่อยอ่ะนะพอมันวอกไปแล้วเนี่ยมันก็พอโดนรัชกาลที่10เล่นงานหนักเข้านะก็หันกลับมาให้สิรินธรช่วยสิรินธรก็ไม่ไว้ใจแล้วแถมนโยบายขัดกันอีกไอ้ตู่เสี่ยงจะเป็นนายกเองสิรินธรก็จะให้ไอ้มาร์คเป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันก็หนีเสือป่าจระเข้แล้วมันจะไปรอดได้ยังไงล่ะครับไม่มีทางครับวันนี้ผมถึงกล้าขึ้นหัวข้อไงว่ามึงไปไม่รอดแล้วไอ้ตู่ยังไงมึงก็ไปไม่รอดเพราะงั้นให้มาก่อโต๊ะร้องขอชีวิตกับทักษิณเถอะนะฮะก็นี่แหละสิรินธรก็คงจะวางแผนแบบนี้ประชาธิปัตย์ได้ร้อยกว่าเสียงหลังจากนั้นก็ใช้อำนาจไปเอาคิดว่าพวกนี้คงเอามาไม่ยากไงไปบังคับพวกพรรคภูมิใจไทยพวกชาติไทยพัฒนาอะไรพวกนี้รวมทั้งพรรคเล็กอื่นๆนี่มาอยู่แล้วแล้วที่สำคัญตอนนี้กฎหมายรัฐนูลใหม่คุ้มครองของผู้ที่จะสวนมติโหวตของพรรคด้วยคือพูดง่ายว่าสามารถเป็นงูเห่าได้โดยไม่มีความผิดอ่ะได้จากสะดวกโยธินน่ะแม้กระทั่งมันจะซื้อฝ่ายของเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งมันก็ต้องทำนะครับผมมั่นใจด้วยคราวนี้เนี่ยถ้าเสียงมันไม่พอนะสสฝั่งเพื่อไทยก็จะโดนมันซื้ออีกแต่ถ้าจะมีใครไปหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับผมมั่นใจด้วยเอาจริงๆผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะมันเคยทำให้เห็นมาแล้วไงโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยผมเคยพูดในรายการนี้ไปแล้วว่าลูกของคุณนี่ยังไงยอมรับออกมาเองอ่ะลูกของคุณพิมพาจันประสงค์อ่ะ30ล้านครับซื้อไปหัวนึงอ่ะไถ่ทรยศต่อพรรคพลังประชาชนไงในสมัยรัฐบาลสมชายอ่ะแล้วแม่งก็ไปซื้อเสร็จก็ไปจัดตั้งรัฐบาลให้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลให้มาร์กเป็นนายกในค่ายทหารอ่ะมันมีประวัติให้เห็นกันอยู่ครับคราวนี้สิรินธรก็คงต้องคิดแบบนี้ก็เลยต้องทำลายตู่เพราะไอ้เหี้ยนี่คงพูดไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์จะมาเป็นนายกให้ได้นะฮะก็พวกเราก็เห็นกันหรือยังนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลในตู่เนี่ยเป็นกำลังเป็นไอ้เขาเรียกว่าตำบลกระสุนตกที่ขั้วอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างลุมกันขย้ำนะฮะด้วยเหตุนี้เองมันจึงมีข่าวคึกโครมที่ว่าไอ้ป้อมเนี่ยไปต่อสายคนของพรรคประชาธิปัตย์
คือไอ้เฉลิมชัยศรีอ่อนเพื่อที่จะไปให้ตำแหน่งอะไรเนี่ยไปคุยกันก่อนล็อบบี้ว่านี่นะต่อไปถ้าหลังเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาสนับสนุนไอ้ตู่อะไรประมาณนั้นถามว่าทำไมไอ้ป้อมถึงทำอย่างนี้ก็มันรู้ไงว่าเสียงมันไม่พอเห็นไหมครับท่านผู้ฟังเนี่ยผมบอกให้มันใกล้ตายแล้วมันไปไม่รอดนะฮะผมว่านาทีนี้นะครับไอ้ป้อมประวิตรวงสุวรรณและตู่เนี่ยก็คงเหมือนกับนายประชัยเลี่ยวไพรัตน์ในสมัยก่อนนะครับที่เป็นละอ่อนทางการเมืองอย่างล่าสุดไอ้ประวิตรมันดูไม่ออกหรือไงครับว่าสิรินธรเขาวางตัวไอ้ม้าเป็นนายกไปแล้วแล้วมึงจะให้ไอ้ตู่เข็นไอ้ตู่อยู่นั่นแหละก็ดีเหมือนกันที่มันคิดอย่างนี้ไงแล้วถูกไอ้ม้าตอกหน้าหงายกลับมาเจ็บไหมล่ะไอ้ม้าไม่เล่นด้วยอ่ะนะครับขอโทษท่านผู้ฟังครับเราก็รู้กันอยู่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มันเขี้ยวลากดินจะตายจริงอยู่มันเป่านกหวีดร่วมเป่านกหวีดดึงทหารเข้ามาเนี่ยนะครับแต่พอถึงเอาตัวรอดมันเอาตัวรอดหน้าตาเฉยอย่างหน้าด้านๆด้วยผมยกตัวอย่างต่อให้เราไปเห็นไอ้มาร์กนะข่มขืนผู้หญิงอยู่ต่อหน้าถ่ายรูปแฉะเหมือนกับที่ไอ้เนี่ยพวกไอ้เปรมชัยเนี่ยเขาจับได้ว่ามึงยิงเสือดำเนี่ยมีภาพถ่ายอยู่ที่กลางป่าอุปกรณ์หัวเสืออะไรเห็นเยอะแยะบอกกูเปล่าทำกูไม่ได้ทำนี่คือพวกอนุรักษ์นิยมมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะงั้นพรรคประชาธิปัตย์ต่อให้จับมันได้คาหนังคาเขามันก็ไม่ยอมรับเพราะคือมันเขี้ยวลากดินในพรรคเนี้ยคือถ้าเกิดมันรู้ดีครับเพราะว่าถ้ามันหันไปร่วมมือกับรัฐบาลไอ้ตู่หรือมีข่าวว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลทหารเนี่ยที่ตอนนี้รัฐบาลทหารผมอยากเปรียบเทียบว่าเหมือนมันมีสภาพเหมือนกับส้วมแตกนะฮะคือไปที่ไหนก็เหม็นกันทั้งประเทศคือถ้าไปร่วมเนี่ยประชาธิปัตย์มันก็จะเปื้อนขี้ไปด้วยนะครับก็ตอนนี้กระแสมันก็เห็นอยู่แล้วอ่ะกระแสทั่วประเทศอ่ะในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นกระแสที่เอาทหารกับไม่เอาทหารซึ่งมันเป็นกระแสที่หยุดยั้งไม่ได้แล้วประชาธิปัตย์ก็รู้ดีถึงกระแสนี้แล้วถ้าในเมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่เอาทหารแล้วมึงไปมีข่าวว่าไปร่วมกับทหารเนี่ยมันไอ้บ้าพวกประชาธิปัตย์มันกลัวไงโอ้ยออกมาเสียงแข็งเลยปฏิเสธไม่ร่วมถุยไอ้สัตว์ขอโทษถ้าเอาเข้าจริงๆไอ้พวกนี้มันก็เดี๋ยวมันก็ร่วมครับท่านผู้ฟังนี่คือความกระล่อนของพรรคประชาธิปัตย์นะก็คือถ้าผมสมมุตินะผมสมมุติว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยพรรคพลังประชารัฐแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเอาแต่สมมุติแล้วกันสมมุติว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ส.ส.มามากพอที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลได้รับรองว่าได้มาสัก 20-30 เสียงนะสมมุตินะพลังประชารัฐนะแล้วประชาธิปัตย์ได้ 70-80 หรือ100กว่าเรื่องเนี้ยแน่นอนครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะกลืนน้ำลายทันทีเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐถึงแม้ว่าตอนนี้จะปฏิเสธก็ตาม 100% นะครับก็พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็น DNA ของคือเขาเรียกว่าเป็น DNA ชั่วของพรรคประชาธิปัตย์มาทุกยุคทุกสมัยพรรคนี้สนับสนุนเผด็จการตลอดแต่ถ้าเผด็จการเริ่มเดี้ยนเนี่ยมันก็ชิ่งหนีไอ้พรรคส้มตีนเนี่ยนี่คือที่ผมพูดว่า DNA ชั่วไงนะครับซึ่งหลังจากโดนบ้างปฏิเสธเนี่ยผมว่าป่านนี้ไอ้ตู่ไอ้ป้อมคงเอาตีนไก่หน้าผากแล้วเอาตีนไก่หน้าผากแล้วว่าโอ้ยกูจะเอาอย่างไรดีวะเนี่ยสว.ก็น่าจะมีแค่50คนพลังประชารัฐกูก็จะได้ถึง20เสียงหรือเปล่าไอ้หาพรรคประชาธิปัตย์ที่กูหวังจะยึดมาได้ก็ยึดไม่สำเร็จแท้ให้ไอ้หมาว่าลงทำไม่สำเร็จเพราะไอ้ชวนมันวางแผนดีแต่คะแนนสูสีด้วยนะครับหลายหมื่นคะแนนนะสูสีด้วยเอาละเป็นว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยภายในก็มีการแตกแยกนะครับท่านผู้ฟังต้องอย่าลืมว่าตอนนี้คนของสิรินธรก็คือพวกกกปสเนี่ยยังฝังร่างอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์หลายคน
ไม่ว่าจะเป็นไอ้หมาวะลงไม่ว่าจะเป็นไอ้อลงกรไม่ว่าเป็นสุดไอ้ถาวรเสนเนียมไอ้สมออะไรผมจำชื่อมันไม่ได้อ่ะไอ้สอนครศรีธรรมราชที่เคยโคตรพ่อมันกับตัวมันเคยขโมยเกียงรีดยางอะไรนะไอ้เทศไทยเสนพงษ์พูดถึงไอ้เทศไทยผมขอพูดอีกนิดนึงท่านผู้ฟังเทศไทยเสนพงษ์นี่ทุกวันนี้มันเป็นสอสอนครศรีธรรมราชนะแต่รากเหง้ามันอยู่สุราษฎร์คืออย่างนี้เมื่อตอนวัยรุ่นเนี่ยพ่อมันกับมันเนี่ยไปขโมยเกลียงรีดยางคือเกลียงรีดที่ชาวสวนยางเขาต้องมีเนี่ยก็หายเป็นประจำแล้วครับในแถวนั้นจนกระทั่งชาวบ้านเขาสงสัยเขาล้อมจับได้ผลปรากฏว่าเขาไล่มันทั้งหมู่บ้านไม่ให้มันคือมันต้องย้ายจากสุราษฎร์ธานีไปนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปทำเหี้ยไปทำนายำจนได้เป็นสสนครศรีธรรมราชนี่คือไอผมเรียกว่ามันไอสมอไอสมอนี่เป็นคำดูถูกของเขาเรียกในหนังตะลุงอ่ะเป็นคำดูถูกของไอคนเหี้ยเอางี้ดีกว่านะครับไอ้เศรษฐาไทยเสนพงศ์นี่แหละตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยก็ยังเป็นขบถอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์พรรคนั้นเองก็ยังไม่นิ่งและเป็นคนของสลินทรด้วยนะฮะก็ไม่แน่นะครับหลังเลือกตั้งเราอาจจะได้เห็นศึกภายในพรรคประชาธิปัตย์กันอีกครั้งหนึ่งโดยมีพวกไอ้ถาวรไอ้หมาวะลงไอ้สม่อพวกเนี้ยนะครับก็เอาละนี่คืออยากจะบอกว่าตอนนี้พวกไอ้ตู่มันคงคิดไม่ตกแล้วครับว่าจะทำอย่างไรสวก็จะมีได้ถึง50คนหรือเปล่าหรืออย่างเก่งก็แค่นั้นนะฮะแล้วรวมทั้งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไอ้ตู่ไอ้ป้อมมันก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ 100% เพราะพรรคพลังประชารัฐมันมีทั้ง CP และเบียร์ช้างที่สนับสนุนอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นหมาในวังสาปทุมของสลินทรด้วยคือสถานะของตู่ป้อมตอนนี้หลักเหมือนกับหลักลอยนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วคนทั่วไปอาจจะมองว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นของไอ้ตู่ 100% ไม่ใช่นะครับเพราะเราดูผู้สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐคือไอ้พวก CP ไอ้พวกเบียร์ช้างเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นหมาในคอกของสิรินทร์ของบางสาปทุมสิรินทร์สั่งยังไงมันก็ระหว่างสิรินทร์กับไอ้ตู่สั่งเนี่ยมันเกรงใจใครล่ะนี่แหละครับไม่รอดแล้วครับดังนั้นทางรอดเพียงทางเดียวของพวกไอ้ตู่ไอ้ป้อม3ปอทรราชตอนนี้ก็คือกลับไปเจรจาหาทางลงกับทักษิณนะกลับไปร้องขอชีวิตกับทักษิณซะถ้าทักษิณโอเคนะทักษิณโอเคมึงก็ไปเข้าเฝ้ารอสิแล้วก็ถวายบังคมกราบทูลลาขอถอคอรอซะนะฮะคือถวายบังคมลาซะเพื่อเปิดทางให้รัชกาลที่10ตั้งรัฐบาลรักษาการให้มาดูแลการเลือกตั้งแทนซึ่งผมขอเตือนนะครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไอ้ตู่ถ้าพวกไอ้ตู่ไม่มาเกาะโต๊ะร้องขอชีวิตกับทักษิณในตอนนี้แล้วเข้าเฝ้ารอสิบแล้วเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยประชาชนชาวไทยก็คงจะทั่วประเทศก็คงจะได้เห็นบรรดาผู้บัญชาการ4เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็เหล่าทัพของตำรวจเนี่ยเรียกว่า4เหล่าทัพเนี่ยจะออกมาในนามทหารหรือตำรวจราชสวัสดิ์ที่เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษจะมานั่งเรียงหน้ากันออกทีวีประกาศยึดอำนาจปิดฉากวงเทวันและบูรพาพยัคฆ์ก็ได้แล้วก็ตั้งรัฐบาลรักษาการจัดให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดคือวันที่24กุมภาพันธ์2562นะครับถ้ามึงไม่ลาออกตอนนี้จบไม่สวยแน่
นอกจากนี้ผมยังขอเตือนบรรดาข้าราชการด้วยนะครับก็น่าเหลิมน่าเหลิมผมก็เตือนนี่น่าเหลิมพลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอ่ะน่าเหลิมผมก็เตือนด้วยถึงข้าราชการทุกหมู่เหล่าให้วางตัวเป็นกลางด้วยอย่าออกตัวแรงนักนะอย่าออกตัวแบบหมายถึงว่าออกตัวสนับสนุนไอ้พวกรัฐบาลโจรนี่แรงถือออกตัวแรงแล้วมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจกันอาชีพหายพวกมึงเดือดร้อนแน่บอกไว้เลยแล้วคราวนี้อ่ะคนที่สนับสนุนรัฐบาลที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนขั้วอำนาจแล้วเนี่ยเขามีอิทธิพลพอที่จะบีบให้รัฐบาลเล่นงานพวกมึงได้ด้วยนะจะบอกให้ข้าราชการชั่วทั้งหลายที่ออกตัวแรงนี่ขอเตือนไว้ด้วยนะนี่น่าเหลิมก็เตือนไว้เมื่อไม่กี่วันเนี่ย2ธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันมีทอมเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยคืออย่างนี้เราเห็นได้จากคือนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลมันไปสอดคล้องกับอะไรอ่ะไอ้บัตรคนจนอะไรเนี่ยนะคือมันไปสอดคล้องกับไอ้ผลประโยชน์ของสิรินธรครับนะคือนโยบายบัตรคนจนไอ้บัตรอนาถาอะไรเนี่ยที่รัฐบาลแจกให้คนจนในวงเงิน 46,000 ล้านบาทนั้นเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังกระทรวงการคลังนะจ่ายให้ร้านธงฟ้าของอีทอมดูที่ดูแลอยู่เนี่ยถึง 30,000 กว่าล้านอ่ะ 40,000 กว่าล้านจ่ายเฉพาะร้านธงฟ้าร้านเดียว30,000กว่าล้านอ่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่น้อยนะครับแล้วมองออกหรือยังอ่ะเห็นยอดเงินจำนวนนี้แล้วอ่ะใครเป็นเจ้าของพรรคพลังประชารัฐอ่ะก็เนี่ยจ่ายให้ร้านธงฟ้าเพื่ออะไรให้ร้านธงฟ้าไปเอาเงินไปซื้อสินค้ามาเพื่อให้รองรับนี่ไงพวกคนจนที่ถือบัตรอนาถามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนในพวกบริษัทสหพัฒนาพิบูลยูนิอะไรเนี่ยยูนิลิเวอร์อะไรเนี่ยหรือบริษัท CP บริษัทอะไรต่างๆที่ร่วมโครงการด้วยเนี่ยก็ได้เศษเงินไปพวกมึงเอาเศษเงินไปแต่เศษเนี่ยเงินจำนวนใหญ่อยู่เนี่ยธงฟ้า 30,000 กว่าล้านเห็นหรือยังแล้วพรรคพลังประชารัฐมันก็เอานโยบายการแจกของรัฐบาลตรงนี้เนี่ยไปหาเสียงก็ในเมื่อร้านธงฟ้ามาได้ผลประโยชน์จากนโยบายตรงนี้เนี่ยมากที่สุดเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิรินธรก็คือเจ้าของร่วมของพรรคพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ฟังครับผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าการที่เผด็จการอนุรักษ์นิยมเนี่ยฝ่ายเผด็จการอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันพยายามเอาอกเอาใจประชาชนพยายามเสาะหาฐานเสียงของประชาชนเนี่ยเอาใจประชาชนในนโยบายประชานิยมเนี่ยที่พยายามทำเรียนแบบประชานิยมของทักษิณนั้นน่ะจะบอกว่ามันไม่ได้ผลยังไงก็มันไม่ได้ผลครับมันมีเหตุผลที่จะบอกว่าไม่ได้ผลด้วยเพราะว่าประโยชน์ที่ประชาชนได้รับมันต่างกันอย่างลิบลับครับพูดง่ายๆก็คือว่าประชานิยมของรัฐบาลไอ้ตู่มันเป็นประชานิยมเทียมแต่ประชานิยมของรัฐบาลของฝั่งทักษิณไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเป็นพลังประชานิยมแท้ไม่ใช่ประชานิยมเทียมมันเปรียบเทียบได้ครับนะก็เปรียบเทียบก็คือผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ตกอยู่ในสังคมส่วนรวมของภาคประชาชนของประเทศคือของเทียมเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยผลประโยชน์มันไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนแต่ผลประโยชน์มันไปตกอยู่กับเจ้าของร้านธงฟ้าแล้วก็กระเป๋าเงินของพวกเจ้าสัวทั้งหลายไงที่เราพูดเน็บแนมกันว่าอะไรนะเจ้าสัวพวกนี้เนี่ยกระเป๋าตุงได้ก็เพราะว่ามีคนอนาถาให้การสนับสนุนนะครับ
มันไม่ใช่ผมขอเน้นย้ำนะครับว่าประชานิยมเทียมที่รัฐบาลตู่มันทำอยู่เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของร้านธงฟ้ากับพวกเจ้าสัวแต่ประชานิยมแท้ของทักษิณประชาชนได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างนโยบายประชานิยมของทักษิณที่เป็นของแท้กับนโยบายผมเรียกว่าวิเศษนิยมแล้วกันหรือนโยบายประชารัฐของรัฐบาลเกษตรการนี้เนี่ยมันเป็นของเทียมคืออย่างนี้มันนโยบายของทักษิณเนี่ยเขาระดมสรรพกำลังทุกด้านนะครับข้าราชการพ่อค้าเอกชนทุกสาทุกด้านเนี่ยเพื่อที่จะมาสอนอาชีพสนับสนุนอาชีพเพื่อให้ประชาชนยืนอยู่ได้ด้วยตนเองให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนนี่อันนี้พูดคร่าวๆอย่างนี้ส่วนนโยบายวิเศษนิยมของเทียมของรัฐบาลเผด็จการคสช.ก็คือการระดมสรรพกำลังทุกด้านใช้งบประมาณของรัฐให้เปล่าไปกับประโยชน์ลดแลกแจกแถมคือให้คือพูดง่ายว่าแทนที่จะสอนให้ประชาชนตกปลาหากินด้วยตนเองกลับเอาเงินไปให้ขี้เขาหมดแล้วไปซื้อของกินโดยไม่สอนอาชีพให้ประชาชนน่ะคือไม่ได้สอนให้ประชาชนทำกินไม่ได้สอนสนับสนุนอาชีพเพราะงั้นนโยบายเทียมก็คือทำให้ประชาชนยากจนอย่างยั่งยืนนะครับอย่างของทักษิณเนี่ยเห็นไหมครับกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านนี้ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยมาเรียนรู้การทำธุรกิจนะอันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดขอพูดคร่าวๆอย่างนี้ว่านโยบายกองทุนหมู่บ้านคือทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมาเรียนคนที่ไม่เคยหรือไม่เรียนรู้เป็นตาสีตาสาหรือเป็นชาวบ้านที่จบปริญญาตรีมาหรืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนได้มาเรียนรู้ในนโยบายรวมของกองทุนหมู่บ้านส่วนนโยบาย1ตำบล1ตลิบผลิตภัณฑ์ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นเท่าแก่ไงคือเป็นเจ้าของสินค้าเป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของสินค้าแล้วรัฐบาลทักษิณก็ให้ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกเอาช่วยไปขายในต่างประเทศเห็นหรือยังแล้วนอกจากนี้นโยบายเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนอย่างเช่นชาวบ้านธรรมดาที่เป็นเจ้าของแผงนะฮะซึ่งเจ้าของแผงเนี่ยนะฮะหรือเป็นแผงเล็กๆก็ตามนะครับรัฐบาลประชานิยมของแท้ก็เอามาสามารถให้เปลี่ยนเป็นเงินทุนได้ไงโดยคุณเอาหลักฐานมาว่าคุณที่เป็นคุณเช่าแผงนี่อยู่เนี่ยนะคุณเอาหลักฐานการเช่ามาแล้วก็มาเข้าธนาคารออมสินเพื่อได้กู้เงินเพิ่มเพื่อเอามาหมุนเวียนอย่างเช่นขายผลไม้หรือขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรืออะไรยังไงอ่ะนึกออกใช่ไหมมีรถเข็นเนี่ยแต่มีหลักฐานหน่อยว่ากูขายอยู่ตรงนี้นะอย่างเช่าที่หน้าร้านนี้เดือนละ500บาทอะไรเงี้ยเอาหลักฐานค่าเช่ามาแล้วบอกว่าเนี่ยอยากจะขายเป็ดเพิ่มก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพิ่มคุณก็เอาหลักฐานค่าเช่าตรงนี้ในสมัยรัฐบาลทักษิณสามารถเปลี่ยนเป็นทุนได้สามารถขยายก๋วยเตี๋ยวเป็ดขยายผลไม้ขยายอะไรได้อีกเยอะแยะนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนนี่ยกตัวอย่างเขาง่ายๆเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนทำให้มีเงินหมุนเวียนเห็นไหมในตลาดแล้วนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคซึ่งต้องพูดกันทุกครั้งเนี่ยเพราะอะไรประโยชน์สูงสุดเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังลองคิดดูนะประชาชนลากย่าอย่างเราๆเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเลยสมมุติว่าเก็บเงินไว้ได้2ล้านบาทไอ้หาพอบ้านปลายของชีวิตแม่งเป็นโลกนู้นโลกนี้ไอ้เงินที่สะสมมาทั้งชีวิตต้องหมดไปแต่นโยบายรักษา30บาทรักษาทุกโรคสามารถขจัดปัญหานั้นไปได้คุณสามารถเก็บเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตได้นี่คือนโยบายของแท้ไม่ใช่ของเทียมที่พวกไอ้เหี้ยนี่มันทำนะครับเห็นไหมฮะเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตกูทำมาแทบตายตั้งแต่หนุ่มยันแก่หรือตั้งแต่สาวยันแก่หมดไปกับการรักษาแล้วดูนี้ดิแม่งธุรกิจโรงพยาบาลในพวกเจ้าสัวทั้งหลายไปถือหุ้นทั้งนั้นมันเห็นดีมันฟันได้อะดูอย่างปอเก
ทฤษฎีที่ตายดีรักษาโคตรพ่อโคตรแม่งเป็นสิบสิบล้านอ่ะเห็นหรือยังอ่ะท่านผู้ฟังเห็นไหมปอทฤษฎีพระเอกหนังที่ตายอ่ะพระเอกละครอ่ะรักษาโคตรพ่อโคตรแม่งเป็นสิบล้านอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือความแตกต่างของนโยบายนะฮะและมันยังมีนโยบายต่างๆอีกมากมายครับนะที่ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในทุกภาคส่วนของสังคมเงินหมุนเวียนในภาคประชาชนนี่เองมันจึงทำให้รากฐานที่ทำให้เศรษฐกิจมันตรงนี้คือรากฐานที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในทุกๆด้านของสังคมแต่ของเทียมนี่รัฐบาลไอ้ตู่มันทำเรียนแบบไงเห็นไหมฮะมันทำเรียนแบบมันจึงไม่ประสบความสำเร็จเงินมันไม่หมุนเวียนทำให้ประชาชนยากจนอย่างยั่งยืนการสอนประชาชนที่อย่างถูกต้องคือต้องสอนให้เขาทำมาหากินเองแต่นี่มึงเอาไปแลกแจกแถมอ่ะโถไม่เอาเด็กมัธยมมันที่มีหัวคิดมันยังทำดีกว่ามึงเลยอ่ะเอาควายมาเป็นนายกก็ทำได้คิดดูแล้วกันนโยบายของทักษิณซึ่งเป็นประชานิยมแท้เงินหมุนเวียนอยู่ในภาคประชาชนรากหญ้าล้วนๆกระเตื้องขึ้นมาประชาเศรษฐกิจดีขึ้นแต่นโยบายประชานิยมเทียมเงินไปอยู่ในกระเป๋าเจ้าสัวกับกระเป๋าอีซิลินทอนเห็นหรือยังร้านธงฟ้าปัจจุบัน 30,000 กว่าล้านอ่ะอีเหี้ยจะรวยไปถึงไหนนี่แหละครับในเมื่อเงินมันคือเราต้องดูที่ผลสุดท้ายดิวครับผลสุดท้ายของเงินนี้มันไปตกอยู่กับสิรินทร์กับตกอยู่กับเจ้าสัวถูกไหมล่ะแต่ของทักษิณเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันก็หมุนเวียนอยู่ในหมู่ประชาชนเนี่ยอยู่กับแม่ค้าขายกล้วยแขกอยู่กับคนลากหญ้าอยู่กับอะไรพวกเนี้ยมันก็หมุนกันไปหมุนกันมาแล้วตรงนี้แหละครับมันเป็นรากฐานแต่สุดท้ายก็ต้องพูดย้ำกันอีกครั้งคนอนาถาทำให้เจ้าสัวรวยสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่อย่างนี้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือครับมันไม่มีทางอยู่แล้วอ่ะคนที่ไม่เรียนเศรษฐกิจมาอย่างผมเนี่ยก็เข้าใจได้ไม่ยากนะฮะก็นี่แหละครับเศรษฐกิจมันจะกระเตื้องได้ไงอ่ะในเมื่อผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันไปรวมอยู่ที่คนกระจุกเดียวน่ะไอ้คนที่เรียกตัวเองว่าคนชั้นสูงอ่ะและที่สำคัญนะครับรัฐบาลในตู่ก็ยังทำให้เป็นที่น่าอับอายของชาวโลกอีกไปต่างประเทศทุกหลายประเทศที่ไปเยือนเนี่ยเขาก็ไม่อยากต้อนรับเผด็จการนะฮะเออผมมีภาพพวกเราก็คงมีภาพได้เห็นในสังคมโซเชียลมีเดียจำได้ไหมครั้งแรกที่มันไปพบสีจิ้นผิงมันไปทำท่าทะลึ่งใส่เขาว่าไอ้ตู่ไปทำท่าแบบตกใจแล้วก็ยืนขาทางถ้าผู้ฟังเห็นไหมไอ้เหี้ยนี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนคุณเป็นหน้าตาของประเทศเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเหี้ยที่ว่ายึดอำนาจเข้าไปก็ตามแต่มึงเป็นตัวแทนของคนประเทศไทยแต่มึงเสือกไปทำทะลึ่งต่อหน้าผู้นำจีนท่านสีเจี้ยนผิงไปยืนทำท่าทางขาแล้วก็กางแขนไอ้เหี้ยโคตรพ่อโคตรแม่งไม่สั่งสอนมันอายเขาอะครับแล้วไปประชุมก็ไปยืนแค่ขี้มูกโอ้ยกวายจริงๆไปเบนเยี่ยมเห็นไหมเขาปล่อยให้อยู่สนามบินไม่มีใครไปต้อนรับสมน้ำหน้ามันสมกับที่หม่อมหลวงอะไรเขาด่ามึงอ่ะเธอพี่น้องของเพื่อนเราทุกชั้นชนเราถูกจนปล้นชิงประชาธิปไตยไทยแลนด์เลยถอยไปกว่าใครในเอเชียมีแต่ความสูญเสียสิ้นไปไร้ประโยชน์ร่างลาลับเลือนคนเดือนตุลาใครทำลายศรัทธาเจตนาของวีรชนใครทำลายศรัทธาเจตนาประชาธิปไตยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับผม
มาพบกับรู้ทันครับประจำวันศุกร์ที่7ธันวาคม2561นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่ธันวาคม61/2นะครับเป็นคลิปที่2ของเดือนธันวาคมซึ่งเดือนนี้นะครับก็จะมีคลิปประมาณนะเดี๋ยวนะ1นับนับแล้วยังไม่นับถึง2โอ้นี่คือในอดีตแต่พอทักษิณแก้ไขปัญหายางจาก10กว่าบาทเนี่ยเป็น100กว่าบาทเพราะอะไรครับทักษิณไปคุยมาหมดเลยมาเลประเทศผู้ผลิตยางนะมาเลอินโดอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้มารวมกลุ่มกันนะในการกำหนดราคายางก็เลยเพิ่มขึ้นเพราะงั้นการเริ่มต้นของทักษิณก็เลยเกือบจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์ยางกลางพลายางพลาในภูมิภาคอาเซียนเห็นหรือยังแต่ในที่สุดแล้วครั้งหนึ่งประเทศไทยเกือบเคยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลกจากการที่ทักษิณเคยเป็นผู้นำใน30บาทรักษาทุกโรคจนหลายรัฐบาลเอาไปหลายประเทศนำเอานโยบายนี้ไปปรับใช้แล้วเราก็เกือบเคยมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเรียกว่าคาสิโนโดยทำเป็นเขตปกครองพิเศษเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยรวมทั้งการท่องเที่ยวรายอื่นด้วยนะครับและครั้งหนึ่งเราเกือบเป็นศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จำได้ไหมเขาเรียกว่า Detroit of Asia ถ้าไม่โดนรัฐประหารเสียก่อนประเทศไทยเราจะมีทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เป็นศูนย์กลางยางพาราของเอเชียเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลกเป็นเขตปกครองพิเศษเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นเดอะดีทรอยต์ออฟเอเชียที่เป็นศูนย์กลางชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะครับแล้วเราเกือบเป็นผู้นำเอเชียด้วยเพราะว่าตอนนั้นทักษิณตั้งกรอบความร่วมมือเอเชียที่เรียกว่าเอเชียคอร์ปอเรชั่นไดอะล็อกมีการร่วมมือกันเกือบ20ประเทศในตอนนั้นแล้วในที่สุดก็โดนรัฐทักษิณก็โดนรัฐประหารไปนะครับเห็นหรือยังแล้วทักษิณก็เกือบเคยทำเขาเรียกว่าเครดิตการ์ดอีลิสนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นบัตรท่องเที่ยว VIP ใบละ1ล้านบาทเพื่ออะไรครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเกรด A กระเป๋าหนักเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นนักท่องเที่ยวระดับ VIP แต่หลังจากทักษิณไปแล้วไม่มีใครทำยิ่งลักษณ์กระทำก็โดนรัฐประหารซะก่อนทำให้ทุกวันนี้เรามีแต่เขาเรียกว่าทัวร์ขาดถุยอ่ะมีแต่ทัวร์ขาดถุยไม่มีนักท่องเที่ยว VIP แล้วยิ่งเกิดเหตุไอ้ฆ่าข่มขืนที่เกาะเต่าด้วยที่เกาะนุ่งเกาะนี่อะไรด้วยแล้วโอ้ยแล้วใครมันจะมาล่ะครับแล้วที่ผมน่าเสียดายอีกนะกรุงเทพเนี่ยเกือบเคยเป็นเมืองแฟชั่นนะอย่าลืมว่าทักษิณเนี่ยได้ไอเดียนี้มาแกเป็นทำผ้าไหมมาก่อนนะครับทุกวันนี้ญาติแกทำอยู่ผ้าไหมชินวัตรที่สังกะแพงอ่ะแล้วทักษิณจะมีความรู้เรื่องมีความรู้ดีในเรื่องแฟชั่นลูกสาวแกเนี่ยทักษิณหากระโปรงหารองเท้าให้ทั้งนั้นแหละเพราะงั้นด้วยแรงบันดาลใจตรงนี้เนี่ยถ้าไม่โดนรัฐประหารซะก่อนกรุงเทพจะกลายเป็นเมืองแฟชั่นโลกนะครับผมบอกได้เลยจะเป็นเมืองแฟชั่นไปแล้วที่สำคัญที่สุดเราเกือบได้เป็นเอเชียบอนหรือพันธบัตรเอเชียอุปมาก็คือเรามีสกุลเงินเดียวกันทั้งเอเชียซึ่งทักษิณเป็นคนริเริ่มและกำลังจะสำเร็จแต่ไอ้กษัตริย์จันทานเดรฉานภูมิพลสั่งให้ไอ้บังมายึดอำนาจซะงั้นแล้วเนี่ยเลยมาทั้งติดพันมาจนกระทั่งเนี่ยบัตรเนี่ย10กว่าปีเนี่ยทำประเทศชาติชิบหายมาตลอดใครล่ะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่ผมนำมาพูดนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นอยู่มาในเมืองประเทศไทยทั้งนั้นถ้าเรายังเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ยังเลือกพรรคพลังประชารัฐอยู่วายเรียกพี่แล้วขอโทษผมขอสาปแช่งด้วยให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงเกิดมาตายโหงตายหาแล้วนะกลับมาเกิดอีกทีมึงให้ไปอยู่เอธิโอเปียให้ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีจะแดกให้มึงพวกมึงถ้ายังหมายถึงถ้ามึงเกิดเป็นคนนะแต่ก่อนหน้านั้นขอให้มึงเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อดอยากปากแห้ง
มายถึงไอ้คนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ไอ้คนที่เลือกพรรคไอ้พรรคเผด็จการนี่แหละนี่คือสิ่งที่ประเทศชาติของเรามันโดนกระทําอยู่แล้วมึงยังไปเลือกพวกมันอีกเนี่ยไอ้ควายเอ้ยนี่ด่าล่วงหน้านะครับขอสาปแช่งโคตรพ่อโคตรแม่ทั้งตระกูลทั้งตระกูลทั้งโคตรเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่ได้ดีไปทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยมันก็ต้องพัฒนาของมันไปด้วยตัวของมันเองถ้าไปเลือกพรรคเผด็จการเนี่ยแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วเนี่ยคนที่มีสติปัญญาเขาก็มองออกเนี่ยเปรียบเทียบอย่างที่ผมเอามาพูดเข้าขั้นที่ผมพูดยังไม่หมดนะนโยบายอื่นๆนะแล้วอย่างเนี้ยไอ้เนี่ยอย่างขอพูดอีกเรื่องนึงก็ได้นโยบายเครื่องบินน่ะเค้าเรียกอะไรนะเครื่องบินต้นทุนต่ําอ่ะสมัยก่อนไม่มีใครกล้าทําไม่มีเจ้าสัวคนไหนกล้าทักษิณกล้าครับเพราะทักษิณมองว่าการพัฒนามนุษย์เนี่ยการพัฒนาคนทําให้มีวิสัยทัศน์รุนแรงเนี่ยคนที่ขึ้นเครื่องบินจะมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากกว่าคนที่ไม่เคยนั่งเครื่องบินเพราะงั้นจึงเกิดนโยบายเครื่องบินความเร็วต่ำเอ้ยไม่ใช่ทอดต้นทุนต่ำไม่ใช่ความเร็วต่ำเดี๋ยวตกเครื่องบินต้นทุนต่ำแล้วก็ผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็โดนรัฐบาลของไอ้ภูมิพลเนี่ยสั่งให้ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกอย่างเดียวไปยึดเขาแล้วมาเปลี่ยนเป็นนกแอร์ไงที่ไอ้ดุงอ่ะไอ้ดุงไอ้พาทีสารสินไปยึดมาไงเห็นไหมครับหน้าด้านไปเอาของเขาอ่ะนี่คือนโยบายของทักษิณต้องการให้ทำให้คนมีวิสัยทัศน์การที่คนเรานั่งเครื่องบินการที่คนเราไปเห็น อะไรในได้เดินทางได้อะไรไปเห็นสิ่งความเจริญเนี่ยมันวิสัยทัศน์มันจะเปลี่ยนในเมื่อประชาชนมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นประเทศชาติก็พัฒนาในสมัยก่อนทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้นำประเทศไทยนะครับแต่ยังเป็นความหวังของภูมิภาคเอเชียด้วยนะก็ความหวังทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันต้องสิ้นสลายไปครับท่านผู้ฟังมันต้องสิ้นสลายไปนะฮะแล้วก็อย่างตอนนี้ผมอดสูมากหาแดกกันอีกแล้วครับไอ้มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชไอ้นะศิริราชมูลนิธิเนี่ยตอนนี้นะโอ้ยคืออ้างว่าไปทำบุญไงแต่ผมถามหน่อยพวกมึงไปลดเพราะว่าค่ารักษาแพงอะไรประมาณนี้ให้ไปทำบุญกันคือตอนนี้มูลนิธิศิริราชเนี่ยที่อีทอมดูแลอยู่เนี่ยนะครับอิสิรินทร์ชั่วเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยนะต้องทำบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้จะได้กี้ทองแดงอีทองแดงไว้กราบไหว้บูชาต้องไปบริจาคคือเป็นสร้อยข้อมือหรือเป็นกี้อีทองแดงแหละครับก็ที่เป็นพระวรรัชชายาของภูมิพลนะอีหมาทองแดงอ่ะเอากันเข้าไปหาแดกกันว่าไปโอ้ยประชาชนโลยให้ก็หลอกลวงประชาชนให้ไปบริจาคทุเรศครับแล้วเมื่อเช้านี้ผมฟังข่าวอีกนะครับผมขอยืนยันว่าในเรื่องที่ผมเคยพูดไปเมื่อสัก เดือน2เดือนก่อนเนี่ยเกี่ยวกับการตายของเจ้าสัววิชัยนะครับที่เฮลิคอปเตอร์ตกที่อังกฤษตอนนี้ผลการแถลงครั้งที่2ของตำรวจในประเทศอังกฤษเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าสูญเสียควบคุมคันอะไรเนี่ยคันเหยียบบังคับที่มันโยงกับใบพัดส่วนหางก็คือน็อตหลุดน็อตอะไรเนี่ยหมุดแหวนหายครับท่านผู้ฟังครับน็อตหมุดแหวนหายเพราะฉะนั้นก่อนที่เครื่องบินจะมารับเจ้าสัวไปเนี่ยคือเครื่องบินต้องอยู่ข้างนอกสนามบินถูกไหมแล้วพอแข่งฟุตบอลเสร็จเครื่องไอ้พูดติดคอปเตอร์ก็ต้องคอปเตอร์ก็ต้องบินมาถูกไหมเพราะงั้นไอ้ตรงที่ก่อนนั่นแหละมันต้องคงไปถอดน็อตกันตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นสรุปว่านี่คือการฆาตกรรมและในคลิปที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเป็นฆาตกรรมแน่นอนน่าจะเป็นการฆาตกรรมได้อย่างสูงที่สุดก็เพราะว่ามีการแปลผมได้ข่าว
ผมได้ข่าวมาด้วยว่าจะมีการแปรพรรคนะครับเพราะว่าเจ้าของที่แท้จริงของ King Power ก็คือภูมิพลซึ่งต่อมาก็คือสลินทรท่านผู้บังเห็นหรือยังผมวันนี้ผมจะไม่พูดอธิบายรายละเอียดมากนะครับในคลิปที่ก่อนเนี่ยผมอธิบายรายละเอียดไปหมดแล้วว่าทำไม King Power ถึงทำผิดกฎหมายได้อย่างเต็มภาคภูมิคือของที่ขายอยู่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่ามันไปเอาสินค้าทันบนซึ่งตามกฎหมายไทยให้มาฝากเอาไว้เนี่ยให้เสียภาษีเนี่ยให้เอามาพักไว้เนี่ยมันต้องออกไปเฉยโดยไม่เสียภาษีซึ่งคลิปเก่าวันนั้นผมอธิบายรายละเอียดไปแล้วเพราะงั้นคนที่ไม่มีอำนาจเนี่ยมันจะทำผิดกฎหมายอย่างเย้ยฟ้าท่าดินนี้ได้อย่างไรเหมือนพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละนะฮะเหมือนกันครับ King Power กับพรรคพลังประชารัฐถ้าไม่มีอำนาจของ King อยู่หนุนหลังเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ King Power เนี่ยก็คือสลินทรเนี่ยเพราะงั้นผมคิดว่าคำสั่งฆ่าต้องไปจากสลินทรคำสั่งฆาตกรรมเจ้าสัวนะฮะคิดว่าต้องไปจากนี้แน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องฟังกันต่อไปแต่อันนี้ผมคิดว่าแค่แถลงการของตำรวจอังกฤษในครั้งที่2เนี่ยก็น่าจะแน่ชัดแล้วที่เขาบอกว่าน็อตหมุดแหวนที่อยู่ในส่วนอุปกรณ์ควบคุมคันเร่งที่จะมาอะไรอ่ะที่มันโยงกับใบพัดหางเนี่ยมันหายไปฆาตกรรมครับนะฮะเอาละครับคลิปในวันนี้เนี่ยสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้พวกเรารอดูกันนะครับว่าถ้าในเร็ววันนี้พวกไอ้ตู่มันไม่มาเกาะโต๊ะร้องขอชีวิตกับทักษิณแล้วจากนั้นก็เข้าเฝ้ารอสิเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านตั้งรัฐบาลพระราชทานแล้วผมว่าประชาชนเราอาจจะได้เห็นบรรดาผบ.เหล่าทัพออกมาออกทีวีประกาศยึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อให้เข้ามาดูแลจัดการเลือกตั้งตามกำหนดในวันที่24กุมภาพันธ์ก็เป็นได้นะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วเป็นไปได้สูงด้วยมีโอกาสนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังรายการตื่นเถิดชาวไทยในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ